สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายประกายแพงคำแหงเพื่อนของผู้วายชนได้รับฉันทานุมัติจากคณะญาติของผู้วายชนให้มาอ่านประวัติโดยสังเกตของท่านพ่อสังคมองค์การชาติกำเนิดท่านพ่อสังคมวงจารเกิดที่บ้านเลขที่133บ้านเก่าฮิ้วตำบลเก่าฮิ้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2499เป็นบุตรคนที่4ของพ่อยังแม่สำลีวงจารซึ่งต่อมาบิดาและมารดาได้พาย้ายมาอยู่ที่บ้านเลขที่136บ้านฝาผนังตำบลหนองแวงนางเป้าอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องร่วมบิดามารดา17คนดังต่อไปนี้1เด็กหญิงวาสนาวงจารเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก2นางสาวพรวงจารประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านฝาผนัง3นายชาติชัยวงจารประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านฝาผนัง4นายสังคมวงจารผู้วายชน5เด็กหญิงประคองวงจารเสียชีวิตลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเป้าขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสวนนกเต็นขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปตัวแทนจากโรงเรียนบ้านดงบังขอกราบจากโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กขอกราบเรียนเชิญและสุดท้ายนะครับขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านทับปาขอกราบเรียนเชิญครับรักษาตัวตระหนักรู้ทุกเวลาโรคร้ายมารุมเราท่านนายกท่านแม่ท่านผู้ชมทุกท่านมาบรรทุนขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเอาด้านงานทุกคนท่านครูปริยัติสาระโกนดลท่านรองเจ้าคณะอำเภอพลสายทหารนิกาย